สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำวิธีการปลูกนะครับบอนดำสตูนนะครับวิธีการที่ผมใช้นะครับก็หลักๆง่ายๆมีอยู่ไม่กี่วิธีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันปลูกอย่างไรนะครับไม่ให้หัวเน่านะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลากว่าที่ต้นบอนดำสตูนเนี่ยจะแตกใบออกมานะครับใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับไอ้เจ้าบอนดำสตูนนะครับก็จะนะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลเนาะมีการค้นพบที่จังหวัดสตูลนะครับแต่เรื่องของรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยทราบมากสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราจะมาแชร์ในเรื่องของวิธีการในการปลูกนะครับสำหรับบอนดำสตูลง่ายๆนะครับสำหรับใครที่กำลังจะหาต้นไม้สวยๆนะครับก็แนะนำต้นนี้เลยนะครับบอนดำสตูนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นในการปลูกบอนดำสตูนเนี่ยต้องบอกว่าบอนชนิดนี้นะครับเป็นบอนที่ไม่ค่อยชอบน้ำสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชอบน้ำนะครับแต่ว่าชอบความชื้นนะครับความชื้นนะครับแล้วก็จะอยู่ในที่แดดลำไรนะครับเขาจะไม่ใช่ไม้ที่จะชอบแดด 100% นะครับหรือว่าแดดกลางแจ้งเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกได้นะครับมันจะใบไหม้หมดเลยนะครับถ้าน้องโดนแดดนะครับแบบเต็มที่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะครับใบเขาก็จะเสียเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับการปลูกและวัสดุดินที่ผมใช้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับหัวสดนะครับที่เพื่อนๆสั่งซื้อมาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเห็นไหมก็จะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆสั่งหัวใหญ่หรือหัวเล็กมานะครับระยะเวลากว่าจะได้แบบนี้ก็ใช้เวลาประมาณนะครับ1เดือนนะครับ1เดือนกว่าเขาจะแตกเป็นยอดแบบนี้ออกมานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่บอนชนิดนี้จะแตกยอดออกมานะครับกว่าที่จะมาเป็นใบในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับขึ้นอยู่กับการปลูกของเพื่อนๆนะครับมันไม่ใช่จะออกมาง่ายๆนะครับก่อนอื่นปัจจัยสำคัญเนี่ยที่เราปลูกกันมักพบบ่อยนะครับก็คือหัวของเขาน่ะจะเน่านะครับสำหรับบอนดำสตูนเนี่ยจะเจอในเรื่องของปัญหาหัวเน่าค่อนข้างบ่อยนะครับปลูกไปเดือนหนึ่งเดือนครึ่งจู่ๆหัวเน่านะครับเกิดจากอะไรนะครับปัจจัยแรกนะครับเกิดจากในเรื่องของความชื้นในดินนะครับดินที่มีน้ำขังมากเกินไปนะครับสำหรับบอนดำสตูนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันเจอน้ำที่แฉะนะครับมันก็จะเกิดการเน่าได้ง่ายนะครับสำหรับบอนชนิดนี้นะครับเพราะว่าในตามธรรมชาติเนี่ยบอนชนิดนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับบริเวณตามหน้าผานะครับบริเวณใต้อาจจะเป็นหินปูนนะครับภูเขาหินปูนนะครับน้องก็จะงอกอยู่ตามซอกหินนะครับมันก็จะอาศัยดินจากใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็มีดินเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเกาะกับก้อนหินปูนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกดินนะครับเราจะเน้นดินที่โปร่งนะครับสำหรับวัสดุที่ผมใช้ในการปลูกนะครับก็จะมีถ่านนะครับถ่านบดละเอียดนะครับหรือว่าสับเป็นหยาบๆนะครับแล้วก็ก้นกระถางเนี่ยจะรองด้วยนะครับเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมที่เราใช้ทั่วไปเลยนะครับก็เอามาบี้ให้มันเป็นชิ้นขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่ไว้ก้นกระถางบวกกับหินภูเขาไฟเล็กน้อยนะครับผสมกันไปให้ดินมีลักษณะโป่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะครับไม่ควรใช้ดินเหนียวนะครับเพื่อนๆไม่ควรใช้นะครับดินเหนียวเลยถ้าเกิดเอามาปลูกเนี่ยตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะปลูกได้นะครับสำหรับดินเหนียวแต่ว่าเวลาที่เราลดน้ำมากๆแล้วมันเกิดการขังของน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้หัวบอนดำสตูนเนี่ยเน่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นดินที่ควรหลีกเลี่ยงก็จะเป็นดินเหนียวไม่ควรนะครับที่ผมใช้จะมีถ่านป่นนะครับผสมทรายแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับส่วนต้นที่มันเป็นแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะใช้วัสดุเดียวกันเลยก็จะเป็นถ่านทรายแล้วก็ดินร่วนนะครับแล้วก็ดินใบกล้ามปูแล้วก็บวกด้วยนะครับเป็นเม็ดโฟมผสมกันนะครับให้โปร่งๆเลยนะครับหินภูเขาไฟรองก้นนะครับส่วนผิวบนเนี่ยก็จะใช้ทรายโรยทรายเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอามอสมาปลูกนะครับแล้วแต่เพื่อนเลยว่าชอบแบบไหนนะครับจะเอามอสมาหรือไม่เอามาก็ได้นะครับผมก็ต้องการให้มันมีความเขียวสดชื่นนะครับก็เลยปลูกมอสเล็กๆน้อยนะครับนี่ในการลดน้ำของผมนะครับสำหรับวัสดุที่โป่งๆเนี่ยผมลดนะครับประมาณนะครับ
วันละ1ครั้งถึง2วันครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชื้นนะครับเขาไม่ใช่ว่าต้องการความแห้งนะครับก็คือมีความชื้นแต่ว่าเป็นความชื้นที่ระดับพอดีนะครับน้ำไม่ขังนะครับปัจจัยง่ายๆเลยอย่าให้น้ำขังเท่านั้นเองนะครับปัจจัยมีแค่นี้เองนะครับวัสดุดินก็ควรจะเป็นดินที่สะอาดนะครับดินสะอาดเนาะอย่าเอาดินที่มีเชื้อรานะครับดินที่มีเชื้อราใบไม้ที่มีเชื้อราต่างๆเนี่ยหรือว่าเพื่อนจะสามารถที่จะฉีดยากันเชื้อราควบคู่ด้วยนะครับจะดีนะครับบอนชนิดนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเลี้ยงนะครับมันเน่าง่ายมากๆเลยสำหรับหัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใหญ่หัวเล็กนะครับมีสิทธิ์ที่จะเน่าเสียได้นะครับแต่ในเรื่องของหัวที่จะงอกเร็วงอกช้านะครับส่วนตัวคิดว่าหัวที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยจะงอกได้นะครับเร็วกว่านะครับส่วนหัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่างอกมาได้แล้วเนี่ยต้นหรือใบก็จะมีลักษณะที่ใหญ่นะครับใบจะมีขนาดใหญ่แต่ว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเน่าได้ง่ายกว่านะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีหลายลายหลายก้านนะครับลักษณะแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกชมพูกระดูกขาวนะครับใบก็จะมีความคล้ายแต่บางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับดูดีๆมันจะมีความแตกต่างกันแต่ละต้นในใบแทบจะไม่เหมือนกันสักต้นเลยนะครับบอนดำสตูนนะครับผมก็สั่งเป็นหัวสดมาแบบนี้นะครับปลูกก็มาแนะนำคร่าวๆเท่านี้นะครับสำหรับการปลูกนะครับบอนชนิดนี้เนาะก็หลักๆนะครับมีอยู่ไม่กี่วิธีนะครับก็คือในเรื่องของดินต้องโป่งนะครับดินต้องโป่งแล้วก็ไม่ขังนะครับไม่อุ้มน้ำมากจนเกินไปนะครับแต่ขอให้เก็บความชื้นได้นะครับเล็กน้อยนะครับให้มันมีความชื้นแต่น้ำไม่ขังนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้ดินเหลวดินเหนียวดินเหลวนะครับดินที่มันเก็บน้ำเยอะๆเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หัวเน่าง่ายนะครับบอนชนิดนี้นะครับเน่าง่ายมากๆเนาะก็นั่นแหละครับปัจจัยก็คือในเรื่องของความชื้นเล็กน้อยดินโปร่งๆนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วนะครับระยะเวลาในการที่จะเป็นใบแบบนี้นะครับก็3เดือนนะครับเซตนี้ทั้งหมดคือ3เดือนนะครับนี่การใบแดงนะครับอยู่ที่3เดือนเนาะแบบนี้ก็อยู่ระยะ1เดือนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1เดือนแบบนี้แต่ก็ยังไม่แตกนะครับ1เดือนก็อยู่อย่างนี้ยาวๆเลยนะครับเห็นไหมครับไซส์1เดือนก็จะขนาดนี้เดี๋ยวน้องก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆแตกใบออกมาแบบนี้นะครับประมาณ3เดือนนะครับควรเลือกพื้นที่ที่มีแดดลำไรนะครับมีแสงเล็กน้อยนะครับอย่าโดนแดดโดยตรงนะครับเพราะว่าน้องโดนแดดปุ๊บใบไหม้ทันทีนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับความรู้ที่ผมจะเอามาแชร์นะครับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไม่ค่อยเก่งสำหรับบอนชนิดนี้นะครับแต่ก็มาแนะนำนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ทดลองปลูกกับตัวเองก็ได้ผลประมาณนี้นะครับก็มาแบ่งปันนะครับสำหรับใครที่กำลังเข้ามาก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย